3เดือนโอ้ทำโมสังโคนี่คิวหมอก็ว่าคิวไอเจเจตลินเนี่ยอืมแต่หมอเปิ้ลก็บอกว่าถ้าได้เร็วกว่านี้จะรีบแจ้งมาโอ้นี่แปลว่าตรวจต้องแยกไอ้เรื่องผีบ้าผีบกนี่ไปแหม3เดือนเลยกระดุดอย่างต่ำหาหมอแล้วก็แม่จะดีขึ้นพ่อจะอู้กันได้ก็น่าจะใช้เวลาหลายเดือนหน่อยไหวก่อเปิ้นต้องไหวเปิ้นบ่ไหวบ่ได้มันบ่มีทางอื่นให้เปิ้นเลือกเลยตังโมลูกค้าสั่งจัดงานเหรอคะจ้ะลูกค้าประจำก็เจ้านายเรานั่นแหละเขามาสั่งประจำเลยนะเวลาที่มีประชุมใหญ่ๆอ่ะเมื่อก่อนอาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาสั่งผ่านทางเลขาพี่นุชเหรอคะใช่คุณนุชอ่ะก็แกก็คงเพิ่งสังเกตจากนามบัตรอะว่าอากับฟ้านามสกุลเดียวกันพอแกถามก็ถึงบางเขาสั่งตลอดเลยเหรอคะใช่จ้ะนี่แต่ไม่ใช่แค่สั่งขนมนะเห็นป้าแช่มบอกว่าเวลาแกมาแกก็มาถามหาฟ้าตลอดเลยอะอาว่าแกเสมอต้นเสมอปลายดีนะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ใจดีด้วยนะคะป้าอยากให้แกจีบหนูฟ้าจริงจังสักทีป้าเชียร์สุดใจเลยนะคนเนี้ยหนูฟ้าจะได้มีความสุขกับเขาบ้างไงจ๊ะสวัสดีค่ะคุณดีขึ้นหรือยังฟ้าดีขึ้นแล้วค่ะขอโทษนะคะที่ฟ้าต้องลางานกระทันหันแต่ฟ้าฝากงานไว้ให้พี่ซี่ช่วยดูแล้วค่ะผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นผมห่วงคุณขอบคุณมากมากนะคะท่านประธานฟ้าไม่เป็นอะไรแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนขนมที่ร้านอภรณ์เพิ่งรู้ว่าเป็นคุณเพชรขนมของคุณอาคุณอร่อยจริงๆผมถึงได้สั่งแล้วพรุ่งนี้คุณจะมาทำงานไหมไปค่ะผมคงไม่ได้เจอเพราะว่ามีประชุมบอร์ดทั้งวันยังไงคุณก็อย่าหักโหมนะขอบคุณค่ะเอาล่ะงั้นผมไม่กวนละคุณพักผ่อนเถอะแล้วก็ผมขอโทษอีกครั้งนะครับที่วันก่อนผมอารมณ์เสียใส่คุณฝันดีครับโต๊ะคุณแอร์ลงพอดีเลยผมสั่งให้ทางช่างเขามาดูแล้วแต่ระหว่างนี้ผมฝากของชิ้นนี้ไว้ให้ก่อนนะครับอย่าป่วยอีกนะพี่ป๋าของเลยสิเป็นยังไงบ้างคะหายดีหรือยังน้องฟ้าของน้องเลซี่เป็นห่วงพี่ป๋าแทบแย่อะแย่แค่ไหนหรอจ๊ะแย่เท่าท่านประธานหรือเปล่าท่านประธานแย่ด้วยเหรออุ้ยก็เรื่องพี่ฟ้าสิคะเมื่อวานนะถึงก็ต้องเดินเข้ามาเค้นถามพวกเราเลยว่าพี่ฟ้าป่วยเป็นอะไรจนพี่ซี่นะคะคิดเลยว่าถ้าพี่ซี่ป่วยบ้างอ่ะท่านประธานเขาจะเป็นห่วงแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนจากพี่ซี่เป็นเพอร์ซี่พอแล้วไม่ได้เพอร์โจพี่ซี่อยากให้คนเป็นห่วงพี่ซี่บ้างอ่ะครั้งก่อนอ่ะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าพ่อกับแม่ยังไม่ห่วงเลยอ่ะจะตายเหรอรอเล่นไปทำงานกันแล้ว